บายดีบรรดาทานผู้ส้มและผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านเนาะข้าพเจ้าเองก็ชื่อว่ากวินเนาะหรือว่ากวินเน่ในเป็นนามปากกาข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษาอยู่บริษัทลานซางมีเดียก็คือหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้าของเฮาเนาะในมื้อนี้ก็ข้าพเจ้าได้นําเอาน่ะศัพท์ภาษาหรือว่าภาษาศัพท์ของลาวเนาะมาออกให้ท่านได้รับฟังรับชมถ้าเป็นประการใดก็จะขอให้พิจารณาช่วยกันเนาะเป็นการสนทนาก็ว่าได้นะแต่ว่าข้าพเจ้าจะเว้าไปนี้ก็แม่นศัพท์คําว่ากวีเนาะกวีนี่มันก็มีหลายเนาะอยู่ในชื่อที่เป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวพันกันนะท่านกวีนี่ภาษาบาลีว่าเกเวยยะกวยยะหมายถึงนักปราชญ์ผู้ฉลาดหมายถึงคําเว้าของนักปราชญ์ผู้ฉลาดอีหยังจึงเว้าว่าคําเว้าของนักปราชญ์ผู้ฉลาดเพราะว่าถ้าแม่นคําห้อยแก้วเนาะจะเป็นคําเว้าธรรมดาแต่ที่นี่นักปราชญ์ผู้ฉลาดเพิ่นเอาคําห้อยกองมาเว้าเป็นภาษากวีนะหรือว่าเป็นคําอนาคําเสื่องสูญฉะนั้นแล้วอยู่ในกวีนี่มันก็มีหลายเนาะเช่นว่าสุตกวีแต่งกวีตามที่ตนได้เรียนมาแล้วก็มีอันน่ะอัฏฐกวีเนาะแต่งตามความคิดหรือว่าแนวใดเฮาคิดได้ใดก็แต่งไปแล้วก็มีอันน่ะศิลปะกวีฮะมันแต่งตามจินตนาการของพวกเฮาเนาะว่าเฮาสิแต่งแนวใดเฮาก็คิดได้เฮาก็แต่งไปบัดนี้ปฏิภาณกวีบัดนี้ปฏิภาณกวีน่ะก็แต่งแบบไว้ๆนะแบบคิดได้แต่แต่งท่านคือกันกับหมอลำบางคนเพิ่นจะบ่แต่งก่อนลำเนาะเพิ่นจะลำไปโลดนะแต่เฮาคือกันกันว่าอ่านว่าคิดเห็นอะไรจะแต่งกวีน่ะก็แต่งไปโลดตามความตั้งใจฮั่นถือว่าเฮ็ดไว้ได้ไว้นะกวีนี้เนาะหลายคนก็มักเขียนกวีกาบกรอยู่ในลาวเฮาแต่ว่ากวีนะมันมี2แบบเนาะกวีอันนึงแม่นกวีกาบกรแต่กวีอันนึงเป็นกวีที่บ่แม่นกาบกรเป็นกวีธรรมดาฉะนั้นแหละกวีกาบกรนี่คนลาวเฮานิยมเขียนหลายซึ่งเป็นหยังจึงว่ากวีนี่มันก็เป็นคําเสื่องสนเนาะให้คนเฮาได้ตีความเวลาอ่านบทกวีแต่วันนี้กวีแบบนึงอีกก็ได้ตีความคือกันแบบบ่เป็นคํากรนะกวีคํากรนี่จะเว้าให้ฟังหน่อยนึงเนาะเป็นหยังจึงเว้าว่าคําเสื่องสนสมมุติว่านางสังขารทัดดอกไม้สีเลือดทหารลาวมือซ้ายถือกระปุเที่ยวขอเงินเฟืองมือขวากําปืนไว้คุ้มเสื่องย่านมาเฮาไผมักเว้าปากโป้งเรื่องโกงโสให้ระวังนี่เพิ่นเขียนเป็นกาบกรเนาะเขียนกวีเป็นกาบกรแล้วเฮาอ่านไปซื่อๆนี่เฮาบ่สามารถตีราคามันได้บ่สามารถตีความได้ฉะนั้นแล้วเฮาต้องได้ตีความในเวลาอ่านนะว่ากวีเป็นจังได๋จังว่ากวีคันบ่แม่นกวีนะเป็นเขียนกรธรรมดาเนาะเฮาจะอ่านไปเข้าใจคือกันกับเฮาฟังล่ําแหละฟังโดยเจ้าเว้าเรียนอินเขียนนับทะพีมาเวียนจนทางเป็นโศกอย่างนั้นน่ะเว้าไปปู่ๆเฮาบ่จําเป็นได้ตีความแต่กวีนี่ได้ตีความเนาะคือเว้าบางนึงแล้วนางสังขารทัดดอกไม้สีเหลือทหารแล้วมือซ้ายถือกระปุเที่ยวของเงินเพื่องมือขวากำปืนไว้คุ้มเสื่องย่านมาเฮาไผมักเว้าปากโป้งเรื่องโกงโสให้ระวังคันเป็นนั้นนี่เฮาบ่สามารถเข้าใจได้เนาะคันบ่ตีความบัดนี้มีอีกแบบนึงเนาะชื่อได้กาบกรของเรื่องสังสินไชเพิ่นเว้าว่าขวบเมื่อฮวนฟ้าห้องเฮงระงมฝนฝนเยอว่าโยผะเหลียงลวงไข้คุ้มดาวปรึกษาเสี่ยวแสนขอกลางกีบระดูพิษผูกพร้อมเพ่งทวนเทือนแถวย่ำนั้นมหาเมฆเข้ากระนงเนงบางบทสุรภาเอียงอวยแร้งลงใหม่อาทิจรจันแจงเดือน3สัตพีดสรุหูเนื้อเน่าวะซอยสอบย่ำเฮาอ่านไปแล้วเฮาก็เพลินไปแต่บ่เข้าใจว่ามันหยังฉะนั้นเฮาต้องได้ตีความว่านั้นเขาจึงเอิ้นว่ากวีท่านบ่แม่นกวีเลยเป็นกาบกรบัดนี้กวีมี2 อย่างเนาะคือว่าบางนึง
มันนี่กวีที่ผู้เป็นกับก่อนที่เพื่อนว่าวันจะได้จะอ่านให้ฟังอีกเนาะ ตัวอย่างคืออย่างว่าโอ้น้องเกิดมาเป็นคนงามโอ้อ้ายเกิดมาเพื่อหักน้องแต่อ้ายบ่อยากจูบดอกหิ้มศพสีแดงและบวมซ้ำที่น้องยังอยู่ในระบบขาทาสฉะนั้นอ้ายต้องได้ออกแนวหนาก่อนจึงจะกลับมาอนาจูบหิ้มศพและสีแดงของน้องที่อยู่ในที่บ่แม่นขาทาสอีกแล้วอันนั้นมันกวีที่บ่เป็นกับก่อนเนาะมันก็จะเว้าไปนั่นแต่ว่าต้องได้ตีความคือกันก็ยังยากคือกันกับมันเป็นคำกรนั่นแหละฉะนั้นแหละภาษากวีนี่จะมีหลายเนาะนักกวีอยู่ล่าเฮานี่ก็หลายเช่นว่าพิมพ์เป็นปึ้มกวีโดยเฉพาะก็มีแล้วก็มีปึ้มกวีพิมพ์โฮมเหลมเนาะพิมพ์โฮมเหลมก็มีหลายคนเอาเข้ากันโดยเฉพาะมันเพิ่นจัดพิมพ์ในวันประวัติศาสตร์ของเราต่างๆก็มีบทกวีออกเช่นว่าวันครบหอบไปช้างเมืองเวียงไส้50ปีบ่หรือวันศาสตร์บอกหรือว่าวัน70ปีของทหารบอกอันชนะข้าพเจ้าได้นำเอาอันคำว่ากวีเนาะคำศัพท์ตัวนี้มาอธิบายให้บรรดาท่านได้รับชมหรือรับฟังเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเนาะหรือว่าเป็นการสนทนาเป็นการสนทนากันก็ว่าได้นะถ้ามีปัญหาอันใดอยากถามเติมเนาะภายหลังก็โทรมาหาข้าพเจ้าก็ได้เนาะSeconds on fire.